สวัสดีค่ะกลับมาอยู่กับแพงขวัญกันอีกแล้วนะคะแล้ววันนี้นะคะเราก็จะมาทำ first day vlog of being a dentistry student นะคะวันแรกก็จะเป็นวัน orientation นะคะนั่นเดี๋ยวเป็นไงกันไปดูกันเลยค่ะแต่ว่า first mission ได้ผ่านไปแล้วก็คือตอนนี้ 8:30 นเขานัด 9:00 นเรามาไม่สายนะคะThe only two person here are you to copy from me. And also Charles, let me ask of you. Hema, Song Kwan.ก็ตอนเช้าเราก็ได้เห็นschedule การเรียนของเราแล้วก็ amaze นิดหน่อยแต่ก็มันก็โอเคก็โอเคที่แปลว่าแบบประมาณเนี้ยเรียนทุกวันนะคะวันจันทร์ถึงศุกร์ตั้งแต่ 9:00 นเช้าถึง 4:00 นเย็นเรียนเหมือนไฮสคูลเลยคืองงมากเห็นแล้วแบบตอนแรกนึกว่าเขาจะเว้นว่างให้เราแบบวันพฤหัสหรือวันศุกร์หรืออะไรประมาณนี้เราไม่ก็แบบบางวันเรียนครึ่งวันแต่อันนี้คือโอเคทุกคนหนูจะบอกว่าเดี๋ยวหนูจะพยายามถ่ายคลิปวิดีโอมาให้มากที่สุดที่จะทำได้นะคะเพราะว่าไม่มั่นใจจริงๆว่าเราจะมีโอกาสได้ยกมือถือขึ้นมาถ่ายได้มากน้อยแค่ไหนตอนที่ทำแอคทิวิตี้ก็วันไหนที่ไม่ค่อยได้พูดอะไรเดี๋ยวหนูจะกลับมาถ่ายรีวิวให้ที่บ้านดีๆอีกรอบนะคะวันนี้นะคะเราเจอเพื่อนที่โรงพยาบาลแล้วนะคะตอนนี้เคยนั่งรถมากับเราแต่ว่าอันนี้คือแบบมาเจอที่นี่ต้องเปิดวาร์ปไหมเปิดวาร์ปไอจีหน่อยค่ะขึ้นตรงนี้ค่ะขึ้นตรงนี้ลำบากฉันอีกตอนนี้เราอยู่ที่ไหนคะก็อยู่ที่โรงพยาบาลมาตรวจร่างกายค่ะเดี๋ยวกำลังจะได้เจาะเลือดแล้วเย้เป็นคนที่ชอบเจาะเลือดมากไอชอบให้เข็มแบบเจาะไอชอบมากสาดิตแปลกนะคะซูซูเปิดวาร์ปไอจีf p a r o n underscore s i m n n p dot c h p ค่ะ n a r u c h a y a s ค่ะสดไหมคะสดค่ะจีบได้กลับมากี่โมงคะเมื่อวานครับเมื่อวานบ่ายสามเมื่อวานโอ้เบเบบ่ายสามเองนอนที่คืนโรไอ้นอนแบบตีสองPPEYYT ค่ะคนนี้จีบได้ไหมคะไม่ได้ค่ะเฮ้ยทำไมเหลือเราคนเดียวอ๋อโอเคความรู้สึกหลังจากที่ทำแอคทิวิตี้ช่วงเช้าเสร็จค่ะเหนื่อยมากค่ะโอเคสนุกไหมรุ่นพี่น่ารักอยากนอนแล้วอ่ะก็พรุ่งนี้แบบถึง6:00 นเราจะไหวกันไหมน่ารักดูสู้ๆทุกคนตอนนี้เราก็กำลังเพชรหันเพชรหันผ่านไปแล้ว3ด่านคือเรากำลังนำใช่เรากำลังนำเราเก่งมากเราสู้ทุกคนได้ชิต้าเก่งมากชิต้าเก่งมากชิต้าหันเจอของสีเราตลอดเลยเราเจอของทุกสีเราค่อนข้างสู้ชีวิตค่ะทุกคนแต่ว่าการเล่นเกมเราชนะใช่เราต้องชนะเราต้องชนะธรรมชาติสวยและชนะจริงปังวันนี้นะคะก็เป็นวันที่13นะคะซึ่งก็เป็นวันสุดท้ายของกิจกรรมรับน้องนะคะจริงๆแบบกิจกรรมนี้รู้สึกว่าแฮปปี้มากโอ้ especially activity treasure hunting นะคะอันนี้คือแบบสนุกมากแล้วก็เราชนะด้วยนะคะทีมเราแบบทีม nature ชนะนะแล้วเราก็แบบไม่ได้มี announcement ว่าแบบใครชนะแต่ก็เรารู้ว่าเราชนะเพราะเราไปถึงที่ห้องก่อนโอ้แล้วก็เดี๋ยวหนูมีอะไรจะโชว์ด้วย
กลับมาแล้วก็คือมันคืออันนี้นะคะมันแบบมันรู้สึกทัชใจมากเวลาแบบจบรับน้องใช่ไหมเขาก็จะมีแบบปิดไฟแล้วก็มีเทียนแบบ candles วางใช่ปะแล้วก็จะให้แบบผูกข้อมือให้น้องแล้วก็แบบ wish you all the best for the next 6 years อะไรอย่างงี้ whatever แบบที่แต่ละคนพูดอะไรแต่ที่แบบทัชใจคือแบบแต่ละคนคือแบบเรื่องมันเป็นสายข้อมือไม่เหมือนกันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันมีความ creative ของแต่ละคนนะคะที่แบบอย่างงี้ด้วยแล้วก็ handmade นะคะก็เลยรู้สึกว่าแบบมันดีมากก็กลับมาที่กิจกรรมรับน้องเนาะตอนแบบที่ได้ทำกิจกรรมก็คือได้เจอเพื่อนมากขึ้นด้วยแล้วก็ได้จำแบบชื่อเพื่อนได้ครบทุกคนอะไรอย่างนี้เรารู้สึกว่าเราได้แบบไอซ์เบรกแล้วก็เปิดใจให้หลายๆคนได้มากขึ้นนะคะแล้วก็คือแบบวอลส์กำแพงกันนะมันแบบถูกเบรกไปเรียบร้อยละเราก็รู้สึกว่าแบบเราสนิทกันเร็วขึ้นแล้วทุกคนก็แบบสนิทกันมากๆแล้วรุ่นพี่แต่ละคนก็คือแบบนิสัยดีมากแบบช่วยคุยแบบซัพพอร์ตนู่นนี่นั่นนะคะแล้วก็ตอนสุดท้ายที่เขาให้อันนี้ใช่ไหมก่อนที่จะเข้าห้องเขาจะแบบให้เราปิดตาตามพิธีปกติแต่ก่อนหน้านั้นน่ะเขาให้เราแบบทำออบสติคอลหลายๆอย่างแบบก้มแบบจับมือกันอ่ะแล้วเขาก็จะให้เราแบบก้มไปพร้อมๆกันแล้วก็มีบันไดให้ขึ้นใช่ไหมแต่เราปิดตาอยู่เรามองไม่เห็นแล้วก็บอกเพื่อนว่าแบบเนี่ยเดี๋ยวข้างหน้าจะมีบันไดนะเดี๋ยวอยู่ค่อยๆระวังนะโอเคเดี๋ยวจะลงแล้วนะระวังค่อยๆย่อนะหรือว่าแบบอาจจะมีแบบ tables อะไรอยู่ว่าแบบอยู่เดี๋ยวค่อยๆก้มนะเดี๋ยวหัวแทกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันโชว์ถึงความว่าแบบเดี๋ยวในอนาคตอ่ะอีก6 ปีข้างหน้าเราก็ต้องซัพพอร์ตกันอย่างเงี้ยไปเรื่อยๆจะร้องไห้โอ้ my god ก็คือเหมือนแบบมันโชว์ถึงความว่าอยู่ด้วยกันเป็นเพื่อนกันเราก็ต้องดูแลกันไปเรื่อยๆจะไม่มีใครแบบตกรอบแม้แต่นิดเดียวก็คือจบปี6จะต้องมีครบ30 คนแน่นอนอะไรอย่างเงี้ยมันก็เลยรู้สึกว่าแบบมันเหมือนแบบอันเนี้ยเป็นแบบ example จากรุ่นพี่ว่าแบบเดี๋ยวเราจะต้องทำไปด้วยกันอย่างนี้แล้วพอเราได้ไปทำจริงๆมันจะได้ช่วยกันจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยแบบรู้สึกดีมากแล้วแบบแพงขวัญส่วนตัวก็ชอบแบบกิจกรรมแบบนี้มากแล้วก็ได้แบบรู้จักเพื่อนๆได้ทำนู่นนี่นั่นก็สนุกมากๆเลยค่ะไม่ได้เป็นอะไรที่แบบเหนื่อยแล้วแบบอยากกลับบ้านอยากทำก็แบบขอบคุณรุ่นพี่ทุกคนนะคะที่จัดกิจกรรมดีๆอย่างนี้แล้วเดี๋ยวพอปีหน้าหนูก็จะจัดกิจกรรมดีๆให้กับรุ่นน้องรุ่น3ของเราต่อไปเรื่อยๆนะคะ Oh my god เราจะมีรุ่นน้องอีก1 ปีว้าว รู้สึกว่าแบบเวลามันผ่านไปเร็วมากแต่ก็เดี๋ยวเรียนก็ไม่เร็วแล้วแหละเดี๋ยวเรียนก็คงอุ้ยทำไมมันช้าจังยากจังเลยอยากให้ผ่านไปเร็วๆไม่ใช่โอเครับน้องเสร็จแล้วเดี๋ยวอาทิตย์หน้าจะเป็น foundation นะคะก็เดี๋ยวไปดูกันว่าเราจะมีเรียนอะไรกันบ้างนะคะวันนี้เรามาชงกาแฟที่คณะค่ะวันนี้เรามาเป็นกำลังใจให้อีกชงกาแฟได้ค่ะว่ามันจะละลายหรือเปล่าของแก้วถ้าเรามาถึงที่นี่แล้วเราต้องทำยังไงนะคะเราก็เดินเข้าไปในห้องแล้วก็บอกว่าผมมาเอาบัตรแตะประตูครับสวัสดีค่ะคุณมาทำอะไรคะโอ้ฮัลโหล How's life huh How's lifeYeah, it's fine. เป็นนั่งอะไรนะรถไฟมาไม่กูรักกับเปล่าชุกรักกับเปล่า Music beat แต่ว่ากูว่าใครให้เป็นเพื่อนจะคงไม่ไหวอยากจะต้องแสดงแบบไหนวันนี้นะคะก็เป็นวันที่19นะคะซึ่งก็เป็นวันแรกของการเรียนปรับพื้นฐานของพวกเรานะคะซึ่ง foundation วันนี้ที่เราได้เรียนก็คือchemistry คือจริงๆอ่ะอาจารย์แบบทำสไลด์มาให้เราเป็นคอนเทนต์ของเด็กม.4ถึงม.6ที่เป็น foundation บวกลบกับแบบปี1นิดหน่อยอ่ะแต่ว่าช่วงสไลด์แยกช่วงสไลด์แรกๆก็คือแบบพอแบบเข้าใจอยู่ปัญหาคืออะไรมั้ยหลังเที่ยงพอเราแบบกินข้าวเสร็จแล้วเรากลับมาเรียนมันแบล็งมากทุกคนจริงๆอ่ะไม่ใช่แค่เราอ่ะน่าจะเกือบครึ่งห้องอ่ะแบบแบล็งมาเลยเพราะว่าน่าจะเป็นเพราะว่าอาหารอร่อยเกินเราก็เลยง่วงน่าจะแบบคอนเทนต์มันเยอะเกินด้วยแหละแล้วก็แบบ digest ไม่ทันแต่จริงๆก็ผิดที่เราอีกเพราะว่าอาจารย์ได้ถามพวกเราแล้วว่าพรุ่งนี้อยากมาเรียนไหมคะแล้วทุกคนตอบเป็นเสียงเดียวกันว่าไม่อาจารย์ก็เลยรีบสอนทุกอย่างแบบอย่างรวดเร็วนะคะพรุ่งนี้จะได้ไม่ต้องมาแล้วก็อาจารย์ก็สอนจบจริงๆพรุ่งนี้ไม่ต้องมาค่ะคือเด็กทุกคนก็คืองงไปเลยเพราะว่าอาจารย์ต้องสอนถึงวันพุธใช่มั้ยก็คืออังคารพุธหายไปเลยเดี๋ยววันพฤหัสเราจะดูอีกทีว่าเขาจะแบบให้มาคณะหรือเปล่าแบบต้องมาเรียนอะไรหรือเปล่าอะไรประมาณนี้วันพรุ่งนี้เราว่างเราก็เลยได้นัดกับเพื่อนๆไปที่สยามกันแล้วนะคะถ้ามีอะไรให้ถ่ายก็จะถ่ายแต่คิดว่าไม่น่ามีอะไรเพราะว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าสยามมีอะไรอะนะเป็นแบบบ้านอีกหลังของเราไปแล้วนะคะไปทุกวันเลยก็ไม่เป็นไรเราจะพาเพื่อนๆไปเที่ยวสยามเพราะว่ามันไม่รู้จะไปไหนไงก็เลยแบบเนี่ยไปสยามมีอะไรทำแน่นอนเผื่อแบบไปถ่ายโฟโต้บูธนู่นนี่นั่นใช้ชีวิตเด็กวัยรุ่นให้คุ้มค่า speech from แพงขวัญ today ใช้
ชีวิตเด็กวัยรุ่นให้คุณตาเมื่อวานเราไม่มีเรียนนะคะแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่9โมงถึง4โมงนะคะแล้วก็มีกิจกรรมปูพื้นฐานการเป็นนวัตกรนะคะสนุกมากเลยก็คือแบบได้พูดคุยเหมือนเป็นเซมินาร์มากกว่ามันเหมือนเนี่ยอยู่จะเป็นนวัตกร you gotta do this 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 มันเหมือนเราเป็นคลาส growth mindset เราได้แบบมีคำแบบนึงที่เขาพูดดีมากประมาณว่าเหมือนแบบเรารู้ใจเขาใช่ไหมเราก็จะรู้ว่าแบบเราควรจะทำยังไงแบบให้กำลังใจมีน้ำใจอะไรอย่างเงี้ยเขาก็สอนวิธี communicate ว่าส่วนใหญ่แล้วเวลาคน communicate อ่ะคือ body language เพราะว่าบางครั้งอ่ะถ้าแบบเราพูดอะไรออกไปอ่ะเป็นคำเดียวกันนะแต่ว่า body language คนละแบบมันก็จะมีความคิดอีกแบบนึงแบบคนที่ได้รับสารนั้นอ่ะเขาก็เข้าใจผิดอะไรผิดได้ซึ่งเวลาที่เราจะพูดอะไรเราจะบอกอะไรอ่ะเราก็ควรคิดดีๆแล้วก็แบบ give out the things that you want to say correctly and so the person who's actually hearing you they won't be misunderstanding the things that you are trying to sayอย่างหนึ่งที่แบบรู้สึก proud มากคืออันสุดท้ายเขาสอนแบบ how to be a good listener which I think this is really important in our lifetime right now หนูคิดว่าแบบมันสำคัญเพราะว่าเวลาเราคุยกับใครสมมติแบบโอเคคนนั้นเขาแบบ enthusiastic มากเขาอยากคุยกับเรามากแล้วเราก็อยากฟังเขาเหมือนกันนะแต่ว่าเราแบบเราไม่ได้ pay attention กับเขา even though เราพูดว่าเดี๋ยวเราฟังอยู่นะแต่เราไม่ได้มองหน้าเขาเราแบบเราก็แบบทำอย่างอื่นไปด้วยแล้วก็ฟังไปด้วยบางครั้งคนที่เขาอยากพูดคนที่เขาอยากแบบเล่า story นั้นนะเขาจะรู้สึกแบบเรากำลังเล่าอยู่นะทำไมเธอไม่ฟังเลยอะไรเงี้ยซึ่งเลยคิดว่าการเรียนคลาสเนี้ยมันสำคัญมากมันแบบเปลี่ยน mindset หลายๆอย่างทำให้เราเปลี่ยนตัวเองในอนาคตเป็นคนที่ดีขึ้นให้แบบคนอื่นรู้สึกดีเวลาแบบเขาคุยกับเราอ่ะแล้วที่สำคัญตอนเริ่มคลาสอันนี้แบบไม่ได้ถ่ายไว้แต่ว่าเขามีแบบกิจกรรมให้ทำก็คือแบบให้เราโยนลูกบอลใช่ไหมแล้วห้ามตกพื้น25ครั้งห้ามตกพื้นแต่ว่าเขาให้เราลองทำเป็นแบบ experiment ก็คือตอนแรกให้ experiment ว่าแบบไม่ให้ communicate ห้ามคุยกันให้ทำเป็นเรื่อยมันก็ fail เพราะว่าcommunication มันสำคัญมากในทีมเวิร์คเราจะต้องรู้ว่าเราคอมมิวนิเคทยังไงคุยกันยังไงแต่พอเราไม่คอมมิวนิเคทอ่ะมันก็ใช้ไม่ได้เลยอันนี้ก็เป็นอีกอย่างนึงที่สำคัญในการทำโปรเจกต์หรือว่าทีมเวิร์คอะไรต่างๆในอนาคตข้างหน้าก็จบไปแล้วนะคะกับวันที่23เดี๋ยวเจอกันอีกทีวันที่27นะคะเป็นกิจกรรมที่อยากทำมากที่สุดเลยนั่นก็คือไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ทันตะนวัตกรรมเราแบบอยากไปที่นี่มากเพราะว่าเราลองเซิร์ชดูแล้วใช่ไหมคะเราก็เห็นว่าแบบเนี่ยมันสวยมากเลยแล้วเราก็เลยอยากรู้ว่าข้างในมันจะมีอะไรแล้วก็เห็นแบบรุ่นพี่ที่เคยไปมาปีที่แล้วอ่ะเขาก็แบบมีโพสต์รูปแล้วเราก็เห็นว่าเฮ้ยมันดูน่าสนใจก็เลยตื่นเต้นอยากเห็นแล้วว่าเขาจะพาเราไปดูอะไรก็เดี๋ยวไปดูพร้อมกันเลยค่ะว่าเธอกับฉันต้องไกลกันแต่ว่าเธอกับฉันยังมีกันแค่เธอคิดถึงฉันเท่านั้นกี่คำว่ารักที่เคยให้ไปไม่ว่าวันใดก็ยังเหมือนเก่าไม่มีอะไรทำให้รักเราเลือนหายไปตามเวลาเพื่อที่จะให้ทันตบุคลากรในแหล่งเรียนอาจจะเป็นคนที่แบบตอนนี้เราถึงบ้านแล้วนะคะก็เรามีเรื่องจะสารภาพเราตื่นสายด้วย
ันนี้เป็นวันที่27ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการแบบทำกิจกรรมของคณะก่อนเปิดเรียนนะคะเราก็ได้ไปศึกษาดูงานที่ศูนย์ทันตนวัตกรรมตรงพระราม9เราพูดเป็นแล้วเราอ่านออกโอ้โห amazing ที่เราบอกว่าเราตื่นสายอะจริงๆเราแบบ excited กับแบบอันนี้มากเราอยากไปมากเราอยากเห็นเพราะเราเซิร์ชดูแล้วแบบมันสวยมากทุกคนเราเลยอยากรู้ว่าแบบมันเป็นยังไงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็กล่าวว่าแบบเดี๋ยวเราจะออกจากบ้านสัก8โมงไปถึง8โมงครึ่งอย่างนี้เพราะว่าเราไม่ได้ไปมหาลัยเราเพราะว่าไม่งั้นมันจะวนไปวนมาเราก็เลยแบบให้แม่ไปส่งที่นู่นเลยแล้วเรากล่าวว่าจะออกที่นี่8โมงไปถึงที่นู่น8โมงครึ่งใช่ไหมแต่ว่ามันไม่เป็นอย่างนั้นค่ะเพราะว่าไปถึง8โมงครึ่งอย่างที่บอกไปว่าเรา excited ใช่ไหมเราอยากไปถึงเร็วเราอยากไม่ไปสายอ่ะเราก็เลยตัดสินใจว่าเราจะตื่น7โมงใช่ไหมแต่ว่าคือเราเป็นคนที่แบบตั้งนาฬิกาปลุกไว้เยอะๆเราตั้งนาฬิกาปลุกตั้งแต่ 5:30 น.6 โมง 6 โมง 45ละ7 โมง 7 โมงคือต้องตื่นแล้วนะ7 โมงครึ่ง 8 โมงยังไม่ตื่น8 โมงครึ่งยังไม่ตื่นไม่ได้ยินเสียงนาฬิกาปลุกเลยสิ่งที่ได้ยินคือแม่เดินลงมาเปิดประตูห้องแทนขวัญเสร็จยังเสร็จอะไรนอนกองอยู่บนเตียงแบบงงมากแบบทำลงไปได้ไงแล้วแบบปกติคือเราเป็นคนที่จะต้องถึงก่อนเวลาครึ่งชั่วโมงอ่ะแต่อันนี้คือแบบไปเลทด้วยเลท5นาทีทุกคนแล้วเราแบบแล้วเข้าห้องไปคือทุกคนแบบขึ้นลิฟต์ไปเรียบร้อยแล้วเราก็แบบขึ้นไปชั้น3ก็จะเดินเข้าห้องไปแล้วเราก็ทุกคนนั่งกันหมดแล้วป๊อก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 ขึ้นไปแบบนั่งข้างหลังปึ้งแล้วแบบโอเคไม่เป็นไรเขายังไม่ได้เริ่มทำอะไรแล้วพอเรานั่งปุ๊บพอแบบคนเริ่มมาครบใช่ไหมเราก็เลยได้แบบเข้าไปดูข้างในซึ่งมันสวยมากมากแล้วก็เราได้หนังสือเล่มนี้มาด้วยเราไม่ได้ตอบคำถามเราได้อะไรแบบเพื่อนอีก 2-3 คนนะแต่ว่าเราไปจิกของเขามาเพราะว่าเราว่ามันสวยดีชอบมากเลยอ่ะแบบอาร์ตเวิร์คดีแล้วก็แบบข้างในก็เป็นเรื่องนี้เป็นแบบเมมโมรีเราไม่ได้จิกเขาให้ใช่เราไม่ได้ไปขโมยของเขานะแล้วก็คือแบบได้เดินเข้าไปดูแล้วก็ได้รู้แบบ history ของแบบทันตะว่าแบบมันเริ่มมาจากตรงนี้นั่นนู่นนี่นั่นก็คือเหมือนแบบไปดูมิวเซียมปกติแล้วก็ถ้าใครมีเวลาก็แนะนำนะคะไปดูได้เพราะมันดูแบบดูดีมันสนุกมากมันสวยมากก็รู้สึกแบบ confused นิดหน่อยถึงวันนี้แล้ววันที่27วันสุดท้ายของ foundation class ตั้งแต่วันที่6อะจนถึงวันที่27เปิดอีกทีวันที่1อ่ะจริงๆไม่จบวันที่1นะคะเราจะมีงาน First Step รับน้องของมหาลัยไปดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงก็เดี๋ยวไปเจอกันที่งาน First Step วันที่1ค่ะมี5คนใช่ไหมคะ6ผมมีพี่ด้วยเจ็ดมีพี่ที่ใจดีด้วยค่ะนะฮะสู้ชีวิตสู้ชีวิตแบบฮัลโหลอันนี้เราไม่สายหรือเปล่าเราสายเราสาย1นาทีแต่ว่ามีคนอยู่ใช่มาถึง11แต่ว่าเขานัด10เดินเข้ามาเรานึกว่ามีคนเยอะแล้วแต่ว่ามันมีแค่ไอ้กับพี่ค่ะเป็นไหมคะเขาเต้นอยู่ไม่ได้นะเราคลิปลุกเราต้องคลิปลุกอยากไปมีกองอ่ะเห็นแล้วมันอ่ะปีหน้า92ถอย3เอ๊กระดุมเม็ดนี้ด้วยอ
Where's your locker? Wow. Where's your locker? Wow.